I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจวันสบายสกินแคร์นะคะก็เป็นแฟนเพจที่บุ๋มสร้างมาไม่ถึงเดือนเนาะก็ได้รับการตอบรับนะคะก็ดีจากเพื่อนๆนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดไลค์ให้นะคะต้องขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะก็บุ๋มทำแฟนเพจนี้ขึ้นมาก็จะบอกก่อนว่าบุ๋มเนี่ยเป็นดีลเลอร์นะคะของผลิตภัณฑ์คลีนแคร์นะคะหรือว่าที่เรียกคุ้นๆกันคือไฮน่าแคร์นะคะก็เป็นดีลเลอร์นะคะก็มาขายสินค้าเพราะว่าเคยเป็นลูกค้าของพี่แตมมาก่อนนะคะก็ถามลูกค้าเขาเยอะมากนะคะแล้วก็พี่แตมก็อยากทำดีลเลอร์ออกมานะคะช่วยเหลือน้องๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะบุ๋มก็ต้องขอขอบคุณพี่แตมมากนะคะวันนี้ก็ยังไงก็ขอฝากร้านด้วยนะคะมีอะไรปรึกษาเข้ามาปรึกษากันได้นะคะมันนะคะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะคะชุดสิวอักเสบค่ะวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเอ๊ะทำไมผมมาลุคใหม่นะก็อยากให้รู้นะคะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่แต้มนะที่เห็นอยู่หน้าเนี่ยไม่ใช่โคนพอกชาเขียวไม่ใช่มาร์คทองคำไม่ใช่อะไรวันนี้ก็มารีวิวแป๊บนึงมารีวิวชุดสิวอักเสบนะคะนี่แต่ว่าจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยบุ๋มใช้ไม่ได้เดือนกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวพูดเกินๆก่อนนะคะก็คือว่าใช้ชุดสิวอักเสบเนี่ยมาได้สักเดือนกว่าแล้วก็คือตอนนั้นเป็นประจำเดือนเดี๋ยวจะเอาเป็นภาพที่อัดคลิปรีวิววันที่ได้ของแล้วก็สภาพใบหน้าตอนนั้นนะคะว่ามันใช้ดีอะไรยังไงนะคะตอนนี้สิวหายแล้วค่ะหน้าเนียนขึ้นแต่ว่าเหลือแค่จุดด่างดำลึกๆน้อยๆเพราะว่าเป็นคนที่จุดด่างดำเยอะอยู่แล้วพี่แตมก็เลยแนะนำให้ไปเลเซอร์หน้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปทำนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวชุดสิวอักเสบให้เพื่อนๆนะคะพี่น้องๆคนนะคะได้ดูกันว่าเราใช้จริงแล้วก็เป็นชุดสิวอักเสบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุด2เซต2ตัวนะคะมีเนี่ยค่ะ Queen Care Ice Detox Mask ตัวนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์เนี่ยถึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่เห็นมาในรูปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพิ่งมาใหม่แล้วที่ทางโรงงานเขาเนี่ยทำแพ็กเกจเนี่ยผิดไปนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาไว้ก่อนนะตัวนี้แพ็กเกจเขาก็สวยนะตัวนี้นะคะตัวนี้จะทำให้สิวอักเสบนะคะฆ่าเชื้อด้วยนะคะลดการอักเสบของสิวทำให้สิวแห้งพูดง่ายๆคือทำให้สิวเนี่ยแห้งลงเร็วมากขึ้นนะคะจับเป็นพวกสิวอักเสบหรือสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยใช้ก็คือว่าทำสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าบุ๋มเนี่ยจะสลับกับโคนใช้ด้วยเพราะเป็นคนหน้ามันนะคะตัวนี้ก็เหมือนผงพิเศษค่ะแต่ดูสิตอนแรกมันไม่เข้มใช่ไหมพอทาแรกๆผสมน้ำให้มันข้นๆนิดนึงแล้วก็ป้ายไม่ต้องเทเยอะนะคะผงหนูใช้ได้เดือนบุ๋มใช้เนี่ยได้เดือนนึงดูดิเหลือเนี่ยเยอะไหมล่ะเยอะนะแบบประหยัดมากแบบเราว่าเราใช้เยอะนะแต่ทำไมมันเหลือเยอะแบบนี้ก็ไม่รู้ของเขาใช้ได้นานค่ะตัวนี้เดือนกว่าแล้วนะคะก็ทำให้สิวแห้งนะตัวนี้เหมาะสำแล้วก็อีกอันนึง Queen Care Acne Stop Gel นะคะนี่เป็นเจลต้านสิวนะคะไอ้นี่ใช้แทนโคนได้ตัวนี้ใช้แทนโคนได้เนี่ยจะมาใน2สิ่งนี้เลยตัวนี้ใช้แทนฝาแดงได้สำหรับตัวนี้จะบอกว่าไม่แรงค่ะไม่แรงเหมือนยาหมอปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยหน้าเริ่มตึงแล้วแต่ว่าสามารถพูดได้แต่พอไม่ค่อยเยอะ นะคะก็ตัวนี้นะคะนี่นะคะแพ็กเกจแต่ว่าถ้าเห็นในรูปจะเป็นขวดสีน้ำตาล
นะคะตัวนี้ก็ช่วยทำให้สิวแห้งเร็วลดรอยดำนะคะเกิดการเหมือนจะสังเกตเลยถ้าคนที่เป็นสิวแล้วเป็นรอยดำตัวนี้จะช่วยลดได้ห้ามไปบีบแกะจับมันนะคะตัวนี้ถึงคุณจะใช้แล้วไปบีบแกะมันก็เป็นรอยเหมือนเดิมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของสมานให้เหมือนยาดำยาแดงอะไรประมาณนี้ตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของลดทำให้สิวลดยุบตัวของสิวนะคะแล้วก็ทำให้เกิดริ้วรอยนะคะในภายหลังได้รอยดำในภายหลังได้นะคะตัวนี้ก็เรามาร์กตัวนี้เสร็จล้างหน้านะคะแล้วก็ทาตัวมาร์กตัวนี้ไว้สัก20-30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยโฟมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้นี่เจอแต้มสิวแต้มนะคะตรงที่เป็นสิวหรือว่าบุ๋มจะใช้วิธีถ้าบุ๋มใช้ชุดหน้าใสอยู่ก็จะใช้ทาครีมบำรุงก่อนแล้วก็ทาตัวนี้ทีหลังนะคะถ้าเป็นกลางคืนจะทาตัวนี้ทีหลังสุดเพื่อนแต่ถ้าตอนเช้าจะทาตัวนี้ก่อนพอให้มันแห้งแล้วก็ตามด้วยกันแดดนะคะซึ่งตัวนี้ดีมากคือไม่ลอกเหมือนเจลฝาแดงถ้าใครเคยใช้เจลฝาแดงใช้แล้วมันจะเป็นลอกนะคะแป้งเข้าไปใช่ไหมแป้งฝุ่นมันจะทำให้หน้าลอกแต่ตัวนี้ไม่ค่ะตัวนี้ไม่ลอกรับประกันแล้วใช้ดีค่ะขนาดเพื่อนที่ใช้นะคะไอ้ใหม่ใช้มันก็ยังว่าดีเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะได้ดูแล้วก็ลองดูกันนะคะสำหรับชุดสิวอักเสบพี่แตมจะแนะนำก็คือที่รู้ฟังมาคร่าวๆก็คือว่าชุดยาหมอจะเป็นสำหรับคนที่เป็นสิวเหอมากๆสิวรามนะคะถ้ามันก็ไม่หายเนี่ยอันนี้คือใช้ชุดยาหมอแต่สำหรับคนที่แพ้มีตุ่มเล็กน้อยจะเป็นหน้าคนที่หน้าเนียนใสอยู่แล้วนะคะเป็นสิวเล็กน้อยอาจจะมีบ้างทั่วหน้าแต่ว่าไม่เยอะใช้ชุดสิวอักเสบได้แต่ถ้าให้ดีเนี่ยอยากให้โพสรูปมานะคะโพสรูปมาแล้วก็เอามาให้วิเคราะห์กันนะคะคือการรักษาเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมีรูปด้วยบอกประวัติข้อมูลการใช้นะคะรับรองว่าหน้าคุณเราจะหาทางวิธีการแก้ไขให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ใช้สารประหลอดหรือเป็นคนแพ้ง่ายมากๆนะคะใช้อะไรก็ไม่ได้แพ้สารประหลอดมาใช้สารประหลอดมานานแค่ไหนก็ควรระบุไว้ด้วยนะคะว่าโพสข้อมูลโพสรูปมาให้นะคะในแฟนเพจได้อินบ็อกก็ได้นะคะก็อยากให้ช่วยๆกันนะคะตัวนี้ก็ถ้าลูกค้านะคะท่านไหนเนี่ยที่ยังคิดว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยบุ๋มมันขายอะไรวะทำไมเนี่ยลองเข้าไปดูในอัลบั้มได้นะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ผ่านอย.ค่ะฐานลูกค้าเขาเยอะมากบุ๋มเป็นคนลูกค้าคนนึงที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของไคยาน่าแคร์หรือว่าซีนแคร์ตัวนี้นะคะแล้วใช้ดีแล้วอยากเอามาให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ใช้เหมือนกันหายเหมือนกันสำหรับคนที่เป็นปัญหาสิวใช้สารประหลอดมาอย่าสารประหลอดนะคะตัวนี้ก็ลองเข้าไปดูหรือศึกษาข้อมูลกันได้นะคะในแฟนเพจนะคะโอเคค่ะงั้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะตอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายน่าตื่นมาก Follow me.